ตี้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอว่าวาไรตี้นะคะวันนี้นะพี่วาก็จะมารีวิวนะคะเป็นเยลลี่ตัวหนึ่งค่ะน้องๆเคยเห็นเยลลี่ยี่ห้อจอลี่แบร์หรือเปล่านะคะเยลลี่นี้นะคะก็มีขายทั่วๆไปนะคะตามเซเว่นหรืออะไรอย่างนี้นะมันก็มีเยอะแยะมากมายนะคะมี5บาท10บาทตัวนี้10บาทนะคะก็ข้างในนะคะก็จะเป็นขนมเจลาตินรูปหมีนี่แบบนี้นะคะเป็นเจลาตินรูปหมีก็จะเป็นรูปหมีที่หน้าตาแบบว่าหน้าตาดูงงงงงนิดนึงนะคะเป็นแบบว่าไม่ค่อยเห็นหน้าชัดเท่าไหร่แบบนี้นะคะก็มันมีทั้งหมด4 5สีพี่ดูก่อนเหลืองส้มแดงเขียวอ่ะนี่มันมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะว้าวไงไงมันมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะก็คือแดงส้มเหลืองเขียวแล้วก็ม่วงนั่นเองนะคะพี่ชอบสีม่วงเพราะว่าสีม่วงอร่อยนะคะทีนี้นะคะเขาก็ได้ออกมาเป็นเยลลี่หมีตัวใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งพี่ก็เห็นเขาแชร์กันตามโซเชียลเยอะมากก็เลยไปตามหาซื้อมาวันนี้แล้วก็ได้มานะคะวันนี้ก็เลยจะเอามารีวิวกันนะจ๊ะก็จากที่พี่หมีสีเขียวตัวขนาดนี้นะคะแล้วพอมันเป็นตัวใหญ่ปุ๊บมันก็จะตัวขนาดนี้เลยโอ้โหดูสิมันใหญ่มากมากดูสินะนั่งเทียบกันแล้วดูแบบยังไงกันดูดีนะคะนี่ก็มันเป็นเยลลี่ที่น่าจะคล้ายๆกันมีการเคลือบน้ำตาลเบาๆด้วยนะคะแต่ว่ามันไซส์ใหญ่มากนะคะก็น่ารักนะคะซึ่งแน่นอนว่าพี่ก็มีทุกสีเลยอันนี้เป็นสีแดงนะคะสีเหลืองนะคะนี่เป็นยังไงบ้างสีส้มนี่สีส้มนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะมะนาวนั่นเองค่ะจะบอกว่าเอ้ยมันซ้ำกับสีเหลืองหรือเปล่ามันคนละรสกันนะดูการแต่งตัวของนางนี่อันนี้เป็นตัวผู้ด้วยนะเพราะว่านี่ติดโบเป็นตัวเมียนะคะตัวเมียตัวสีเหลืองอันนี้ก็คือเป็นรสสับปะรดนะคะมันจะมีเขียนตรงนี้นะว่าเป็นรสสับปะรดเห็นไหมตรงนี้นะรสสับปะรดแล้วที่อันนี้นะคะก็จะเขียนตรงนี้ว่ารสมะนาวนั่นเองนะคะก็เป็นสับปะรดกับมะนาวที่จะเป็นสีเหลืองนิดนึงแต่ว่ารสชาติก็อาจจะต่างกันตัวนึงอาจจะหวานหน่อยตัวนึงอาจจะเปรี้ยวนิดนึงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมกันนะคะก่อนที่จะไปแกะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะเขาบอกว่าในการบริโภค1ถุงเนี่ย150กรัมนะคะเขาบอกว่าจะมีพลังงานทั้งหมด510กิโลแคลอรี่นั่นหมายถึงข้าวมันไก่1จานผัดกะเพราไข่ดาว1จานบางอย่างกินแบบอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังไม่ได้แคลอรี่เท่านี้นั่นหมายความว่าการกิน1ตัวเนี่ยมันอาจจะทำให้เราอ้วนมากๆนะคะเวลานั้นเราก็ต้องค่อยๆกินแล้วค่อยเราคิดดูพี่มีทั้งหมด6ตัวพี่จะทำยังไงที่จะกินชิปไม่ได้ทุกรสแล้วไม่อ้วนเป็นไปไม่ได้อ่ะอาจจะกินได้แค่หูนะคะจริงๆแล้วพี่เนี่ยไม่อยากแกะออกมาเลยเพราะว่าการที่มันอยู่เป็นหมี่มันน่ารักมากเลยแล้วยิ่งมีเยอะๆนะโอ้ยฟินนะคะนะมาดูตัวแรกนะคะก็เป็นสีเขียวแล้วกันนะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นขนมเยลลี่เจลาตินรสแอปเปิ้ลนะคะก็น่าจะอร่อยนะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะซึ่งเราควรตัดให้มันสวยงามไหมมันจะได้ดึงออกมาแล้วกินคือพี่คิดว่าพี่คงกินไม่หมดอาจจะกัดหูนางลงไปนะแล้วก็ได้รู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวหากรรไกรได้กรรไกรมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะตัดออกแล้วกันเขาบอกว่าตัวนี้มีขายเฉพาะที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะนี่นะคะพอเราแกะออกมาแล้วนะคะเราก็จะได้โอ้โหน้ำตาลเยอะมากนี่นะคะเราก็จะโอ้ยหนักโอ้ยหนักมากโอ้ยมันจะเป็นแบบว่าเคลือบน้ำตาลสุดๆดูสิหน้าตาดูเป็นหมีเท็ดดี้จริงจังมากเลยนี่ฮะน่ารักกินไม่ลงอุ้ยหอมกินแอปเปิ้ลมากๆอุ้ยอันนี้ไม่หอมอันนี้หอมนะคะนี่ก็ดูไซส์เขานะคะเทียบกันอ่ะเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยคือน้ำตาลมันเยอะมากๆเลยพี่มีความรำคาญน้ำตาลที่ร่วงติดมือมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเอาตรงไหนดีอ่ะมีหนูจะหูขาดหรือจะแขนขาดดีคะลูกเอาเป็นหูขาดแล้วไม่กล้ากินนะพี่เป็นคนโรคจิตอุ้ยมันน่ารักจะกัดยังไงอะสงสารน่ะโอ้ยพุงป่องน่ารักจังเลยขอกัดเท้าหน่อยแล้วกันนะ
ดูไม่น่าสงสารมากนะขาแหว่งอร่อยมากมันเป็นรสแอปเปิ้ลเขียวที่มีน้ำตาลคุมอยู่เดี๋ยวพี่จะชิมคู่กับอันนี้ว่ามันต่างกันหรือเปล่านะคะเหมือนกันเลยรสชาติเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวใหญ่มีความนุ่มกว่าตัวเล็กเนี่ยมันจะมีความแข็งและหนึบกว่าอร่อยคนละแบบแต่ข้างมันมีความนิ่มกว่าค่ะนิ่มกว่าตัวเล็กมากๆเลยหวานมากแต่ว่าตัวมันเปรี้ยวแต่ว่ามันมีน้ำตาลคลุมอยู่ตลอดมันก็เลยแบบหวานน้ำตาลมากเลยไม่กล้ากินหัวกินแขนอ่ะเพราะว่าสงสารน่ะ เป็นคนโรคจิต มาดูรสต่อไปนะคะสีเขียวอร่อยค่ะพี่คิดว่าพี่ชอบสีม่วงเดี๋ยวพี่จะแกะสีม่วงน่าเหมือนกันเลยหนักเหมือนกันหนักมากแล้วก็น้ำตาลร่วงกราวเหมือนกันเลยนะคะนี่มันเป็นเยลลี่ที่นุ่มมากติดว่าน้ำตาลเยอะไปหน่อยนอกนั้นเด็กเดี๋ยวมาชิมเทียบกันรสชาติเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าความที่มันมีน้ำตาลน้อยมันมีความน้ำตาลน้อยกว่ามันไม่มีน้ำตาลเคลือบเลยอย่างดีกว่าแล้วก็มันแข็งเคี้ยวแล้วแข็งแต่อันนี้เคี้ยวแล้วนุ่มอร่อยกว่าแต่น้ำตาลคลุมเยอะมากทำให้เราสัมผัสแรกคือมันหวานไปนิดนึงแต่ว่าข้างในจะค่อนข้างเปรี้ยวนะคะเอ๊ะน้องๆค่ะพี่เพิ่งค้นพบนะคะว่าสีเหลืองที่มันมีเป็นตัวเล็กๆเนี่ยมันมี2รสมันคือสีเหลืองสับปะรดแล้วก็สีเหลืองมะนาวค่ะใครบอกว่าสีมะนาวเพิ่มขึ้นมาใหม่ไม่จริงนี่คือมี2สีอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะก็คือเป็นทางมะนาวและส้มเอ้ยไม่ใช่ส้มสับปะรดเรามาดูตัวใหญ่กันนี่ความเปรียบเทียบระหว่าง2รสนะคะโอ้โหมันหนักมากนี่นะคะอันนี้เป็นรสสับปะรดนะคะอันนี้เป็นรสมะนาวนะคะซึ่งพี่เห็นอยู่ในเพจเขาบอกว่าเป็นรสใหม่ไม่ใช่รสใหม่แฮะมันเป็นรสมะนาวเพราะว่าพี่ชิมแล้วนะคะก็เหลืองต่างกันหน่อยนึงนะก็มาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมสับปะรดก่อนละกันเป็นสีเหลืองเข้มเหลืองเข้มนะขาดไปแล้วค่ะสีเหลืองหอมสับปะรดค่ะใช้ได้เลยมาเทียบกับอะไรเล็กนะรู้สึกไม่ชอบอะไรเล็กไปเลยเพราะว่าอะไรเล็กมันค่อนข้างแข็งกว่ากินมาเราก็รู้สึกมันเหนียวนิดๆก็นึกว่าเป็นสไตล์แต่พอได้กินแบบนิ่มๆแล้วนิ่มๆอร่อยกว่าเยอะเลยอ่ะสีต่อไปอย่าให้เสียเวลาเป็นสีแดงนะคะน้ำตาลจมูกเลยสีแดงก็อร่อยมีความหอมเปรี้ยวนิดต่อมาเป็นรสส้มนะคะพี่แม่ก็กินหน้าหมีอ่ะกัดรองเท้าอ่ะโอ๊ยน้ำตาลจมูกน้ำตาลไปหมดแล้วค่ะตอนนี้รสส้มอร่อยมีความส้มมากๆแล้วก็มาถึงรสสุดท้ายนะคะก็คือรสมะนาวนะคะน่าจะเปรี้ยวอยู่ชิมคำแรกหวานมากเพราะว่าน้ำตาลคือแบบน้ำตาลต้องเยอะขนาดนั้นไหมแต่ตัวเยลลี่ค่อนข้างเปรี้ยวทีเดียวค่ะเปรี้ยวๆนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่พี่ได้ลองชิมไปนะคะซึ่งรสชาติเป็นเหมือนกับตัวเล็กเลยนะคะที่เป็นถุงเล็กๆเนาะแต่ว่ามีความนุ่มกว่าอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเท่าไม่รู้สึกว่ามันแข็งมันนุ่มมากๆเลยอ่ะแบบรู้สึกว่าอร่อยกว่าแต่ว่าน้ำตาลมันเยอะมากคือตัวปกติมันจะไม่ได้เห็นเราจะไม่ได้เห็นว่ามันมีน้ำตาลแบบเป็นเม็ดชัดเจนแต่ว่าอันนี้เราจะเห็นเลยว่ามันมีน้ำตาลยิ่งเห็นตัวสีเข้มนี่คือน้ำตาลชัดมากซึ่งการที่น้ำตาลชัดขนาดนี้เนี่ย
นั่นหมายความว่าเราก็จะรู้สึกหวานในคำแรกที่กัดเข้าไปนะคะแต่ว่าตัวเยลลี่เนี่ยมันก็ค่อนข้างเปรี้ยวเกือบทุกรสเลยก็คือเปรี้ยวหมดเลยแต่ว่าจะมีกลิ่นของผลไม้ออกมานะคะซึ่งก็อร่อยค่ะใช้ได้แต่ว่าไม่รู้สิพี่มีความรู้สึกว่าพี่ซื้อมารีวิวนะทั้งหมด6สีนะคะแล้วก็อันละ39บาทมีความเปลืองมากเราไม่รู้ว่าจะกินหมดเมื่อไหร่เพราะพี่คงไม่กินหมดแน่ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเลี่ยนอ่ะมันเยอะเกินไปถ้าเกิดว่ายังไงก็เลือกเอานะคะว่าอยากชิมสีอะไรนะคะก็ถ้าไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงนะคะก็ไปซื้อห่อเล็กแบบนี้มาชิมก่อนว่าชอบสีไหนที่สุดแล้วค่อยไปเลือกตัวใหญ่นะเพราะว่ามันรสชาติเดียวกันเลยนะก็มี5บาทให้เลือกลองแต่ไม่รู้จะได้ครบทุกรสหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็นั่นแหละแนะนำให้ไปซื้อตัวเล็กๆมาชิมก่อนแล้วก็ไปเลือกซื้อตัวใหญ่มา1ตัวที่เราชอบนะคะก็พอแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครที่ยังไม่กด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้เห็นคลิปใหม่ก่อนใครนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบายค่ะ